ถ่ายคลิปห้องถ่ายคลิปอย่างนี้อ้าวหมู่บ้านไทยเขาจันพานพวดอันนี้เขายังบ่เคยผ่านสอนมาลองเดี๋ยวก่อนภาพเบิ่งรายละเอียดผมดำให้เบิ่งก่อนเพราะว่าแต่ละคลิปนี่ยังบ่เคยผ่านดำเมื่อกี้แต่เพิ่นสอนมาเต็มนี่ก็เกินใช้งานแล้วมั้งว้ายสบายไอ้5ตันแก้เข้าไปลงนิ่มๆครับนี่เอาไปสอนไปนั่งข้างในก็ได้กว้างหลายอันนี้หมดรีวิวรถติบันเออมันขอสมมุติรีวิวรถทีไปสอนโลกกับพวกครับเว้ยโลกอย่างไอ้กล้องเชิญสอนสมองมันเต็มเพื่อเข้ามาหมดเอาใหญ่นี่ต้องบ่รอไฟแดงบ่ต้องไปซะโอ้สาวนี่บ่รอไฟแดงเว้ยบ่ดับอีกแล้วครับนี่ค่าไฟสอนครับเพิ่นนั่นเสนอค่าไฟแดงถ่ายคลิปห้องเอ้าไม่เจ้าถ่ายคลิปอย่างนี้อ้าวเผยภาพเผยสอนไปถ่ายคลิปมือนี่ไม่เจ้ากวนแล้วกันหมดเลยแอบเองแอบไปมาไปกว่าก็ห้อยมีรถมาเทียนมือนี่เอาเลยที่นี่อันตัวสองเองตัวสองที่มือนี่ห้องเย้ามือนี่อย่างนี้ข้านักสอนมาเบิ้งไททัน 2023เฮายังบ่ได้เทคันนี้อีกเด้อห่วยนึกตื่นไปนี่โอ้ยบ่ซื้อนคนก็ได้ต้องปั๊มไว้แล้วล่ะอะไรวะครับสวัสดีชมครับมื้อนี้ตั้มไล่ครับอีก EP นึงมื้อนี้ผมสิพามาชมไอ้ Mitsubishi Titan 2023อ่ะผมเป็นโตโมเดลล่าสุดเป็นออนิวเลยคันนี้เฮายังบ่เคยผ่านน่ะสอนมาลองมีสู้เกียร์มีแต่ล่องคันนี้คันนี้สิเป็นตัวโมเดลล่าสุดแต่ว่ารถใหม่เด้อป้ายแดงแต่ว่ายังบ่ได้ล้างคันนี้เป็นตัวล่าสุดที่เรียกว่าตกแต่งเรียบร้อยครับดำไฟฟ้าเดี๋ยวก่อนภาพเบิ่งรายละเอียดผมดำให้เบิ่งก่อนเพราะว่าแต่ละคลิปนี่ยังบ่เคยผ่าดำเมื่อกี้แต่เพิ่นสอนมาคันนี้ก็เสร็จช่วงล่าง5ตันเข้าเล่นเล่นอยู่บ่มุกเข้าร้อยอันนี้เสร็จช่วงล่าง5ตันเข้าร้อยล้อ16กว้าง 8.5 ออฟเซ็ตออฟ0มั้งตัวนี้มันก็เลยบ่ออกมาหลายล้อน่ะออกมานิดเดียวครับยาง265ขอบ75ขอบ16ยางมัทเทเลนขอบมันเลยสูงถ้าขอบ75มันจะเต็มสุ่มก็ดีครับแล้วก็ช่วงล่างเป็นโชคโฟร์เฟนเดอร์แล้วก็มอเตอร์ดำ power pack แล้วก็กระบอก50มิลนี่จำเฮียเราบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นที่นิยมของไอ้ดำเฮาเป็นโปรดักต์สำหรับเทพเจ้าของเฮาสเต็ปนี้ก็เกินใช้งานแล้วมั้งว้ายสบายไอ้5ตันแก้เข้าไปเลยรุ่นนี้ไปลองขับจังได๋เฮารีวิวดำแล้วหารีวิวรถบัดนี้เฮาเอาไปเอาลงบ่นี่ขับเลยบ่เออลืมลง ลงนิ่มๆครับเนี่ยเอาไปสอนไปนั่งข้างในก็ได้กว้างหลายลงนิ่มๆตอนลงมันก็สินี่เซฟตี้ว่าคือเฮียเราบอกทุกคลิปว่ามันสิเหมือนเดิมมันสิเนื้อนิดตึ๊กได้บ่จึ๊กได้บ่นี่จึ๊กนั่นได้บ่นี่มันจะมีเซฟตี้วาล์วครับผมตัวนี้อันเดียวมอไทยเนาะโอ้ยเสียมาเฮาไอ้เดี๋ยวเฮาไปเทียบรถบ้างเพราะว่าหลายๆคนผมลงอันบักคันนึงไปบักซีบอลเงินเกียร์โตหรือคนก็ไหลเกือบ200พุ่นดิเกือบ200แม่นครับแต่ว่าบักอันบักอันถ้าอันตัดง่ายๆตัดยากเป็นบดเป็นบาทคนก็ไหล20คนมานี่แม่นแต่ให้ครับผมเบิ่งคลิปนึงคนเฮาก็ไหลบ่10คนบ่ครับเดี๋ยวเฮาไปถ้าไปสอนไปนั่งรถคันนี้ไปครับมาซ้อนขึ้นรถเฮาเย้เดี๋ยวเฮาจะทำการตัดกล้องเฮาจะทำการตัดกล้องมาอีกตัวนึงนะครับเพราะว่ากล้องใหญ่ตัวเนี้ยกล้องใหญ่ตัวเนี้ยเพิ่นมาอย่างไงวิสัยทัศน์มันยังมันบ่สู่โทรศัพท์หรือ GoPro จำอยู่ในรถแต่อยู่นอกรถมันก็เป็นเพื่อนล่ะครับผมมาเดี๋ยวเราตัดกล้องกันเลยครับนี่เฮาก็ตัดมา
ที่นายยืนไว้เดี๋ยวเฮาตัดมาคลิปเอ้ยอีกตัดมากล่องอีกกล่องนึงครับผมเพราะว่าหลายๆคลิปนี่ใส่กล่องใหญ่มันถ่ายมันอึดอัดปวดนี่ที่เดี๋ยวเฮาไปทดสอบไททัน2023กันครับอย่างแรกเฮาต้องขายเข็มขัดครับเพราะว่าเดี๋ยวมันห้องอีกอักอีกอักอีกมันห้องหลายคุณต้มโชติบาลโอ้จะมันสู้บ่มาขาดเข็มขัดปลอดภัยเฮาต้องมาก่อนครับวันนี้ผมใส่กล้องโทรศัพท์เฮาเบิ่งอย่างแรกก่อนเฮาขึ้นมาเลยจริงที่มันสะดุดตาไปซอนนี่เทบ่จะว่าอยู่ในโหมดรีวิวรถได้บ่เออเฮาสิขอสู่โหมดรีวิวรถเพราะว่าโอ้คนสนใจได้ให้ทันตัว2023นี่อันนี้กะจอนี่มาน่าจะมาสู่รุ่นแล้วมั้งจอนี่ไอ้เป็นรุ่นเริ่มจนรุ่นอาจจะรุ่นต้นฮอดรุ่นท็อปกูละครับก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธ Apple CarPlay Android Auto ได้ครับประมาณนี้เป็นพื้นฐานของอินเตอร์เทนเมนต์เป็นจอยอินโฟเทนเมนต์ของยุคนี้แล้วเชื่อมบลูทูธก็ได้แล้วสมัยก่อนบ่มีเด้ต้องซื้อเสริมเอาอันนี้ก็เป็นไททันโมเดลล่าสุดเครื่อง 2004 เครื่อง 2.4 ลิตรแรงมา184ตัวครับเคลื่อน4ล้อยกสูงเป็นขับ4พาร์ทไทม์บ่แม่นฟูลไทม์ก็คือพาร์ทไทม์สามารถปรับตัวนี้ได้ครับนี่มันซ้อนเนี่ย2 high 4 high 4 low เฮาก็ปรับได้แต่ต้องจอดอยู่ซื้อกันเด้อพอขับอยู่หมุนกลับนี่รถวืดเดี๋ยวนี้หายเบิดเด้อจอปรับได้ไปได้แสนโอเคป่ะโทรศัพท์นะครับกล่องโทรศัพท์สู่โทรศัพท์บ่ได้ย่านไทยนี่รถเป็นใจความรู้สึกครับได้ทันตัวไหมไอ้ที่ไฟสวนเรากับบอครับเว้ยเราเอกไอ้กล้องเป็นไงเนี่ยนิ่มนวลดีวะนิ่มเยอะอยู่นี่จะตื่นไปเดี๋ยวนี้ที่มันสั้นนี่ครับมือเฮ้ยโทรศัพท์มันมีกันสั้นเนี่ยเขาชิบายเขาลืมได้ป่ะเนี่ยเออพวงมาลัยพวงมาลัยผมมาพวงมาลัยมันขึ้นมาครั้งแรกเลยปกติรถกระบะนี่พวงมาลัยมันสีใหญ่ๆเนาะพวงมาลัยมันสีกว้างอันนี้พวงมาลัยมันหน่อยๆลงขึ้นรถเก๋งนี่คือยังฟอร์ดนี่ฟอร์ดพวงมาลัยหน่อยคือกันแล้วคันนี้ก็มีระบบอันนี้ได้ไอมันว่าช่วยเหลือเองซอยขึ้นเนินไหมแต่ผมบ่รู้ว่ามันมีในกระบะมันมีในเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดาโอ้รถไหลครับท่านผู้ชมครับกับภายในไททันตัวใหม่กับลื้อไม่เบิ่นเลยแล้วก็ความเพของมันก็คือช่องแอร์ให้มันรถรู้สึกว่ารถคอนเซปต์ของรถคันนี้มันจะมีความเป็นเหลี่ยมเป็นสันมากขึ้นจอบนคอนโซลกลางไงเห็นป่ะมันเป็นเหลี่ยมไปเลยหัวรถกับหัวเหลี่ยมข้างในก็แนวเหลี่ยมๆในคอนเซปต์ก็รถมีความค่อยๆความแข็งแกร่งแต่มองที่สุดก็แม่นนั่นบักแนวปิดมันล็อกประตูนี่แหละจอเห็นละไปนี่อยู่ใส่อะไรนี่มองล็อกประตูเนี่ยวินเทจนี่อารมณ์อยู่90เลยมันต้องมีเหตุผลแล้วล่ะว่าเฮ็ดเนี่ยโอ้ตึงเว้ยฮะเล็งโอ้อยากลองขับเกียร์ตัวเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวลองขับเกียร์ตัวเสียบักมาไล่เจ้าเกียร์ตัวมันบักไล่ดำๆขนาดนั้นอันนี้ก็มีระบบพิเศษของมาซอยเยอะครับในตัวนี้ก็เป็นทุกอย่างก็มันจะเป็นไฟฟ้าเพื่อแล้วอย่างเช่นตัวทับซีที่ต้องมีเนาะคือตัวดิฟล็อกนะครับเรียดิฟเฟอเรนซ์ล็อกนี่แหละนี่ครับไอ้ภูมิอยู่ตรงนี้ R ทับดีล็อกนี่เรียดิฟเฟอเรนซ์ล็อกหรือมันจะใส่ระบบเฟื่องไทยในการซอยย่างรถติดลมเอาก็เปิดใส่ได้แล้วก็แท็กชั่นคอนโทรลระบบกันรถสไลด์ถ้าล้อหน้าล้อหลังหมุนบ่ซ้ํากันหมุนบ่พร้อมกันรถสิตัดกําลังอันนี้คือแท็กชั่นคอนโทรลนะครับผมพวกนี้ก็เป็นระบบพื้นฐานของรถขับ4ทุกมื้อแล้วมั้งเพราะว่าสมัยก่อนมั้งเคยทําตัวเก่านี่ก็สิมีบัก2เกียร์คอรออยู่นี่บักก็เป็น4 high 4 low นี่แหละที่ต้องเขาเกียร์เอานี่ก็เป็นพุ่มหมุนแล้วครับไม่สอนกันที่ว่ามึงบอกอย่างของมึงวะหัวกูเดียวหัวอย่างของมึงนี่เจ้าจะคิดมุกอย่างมือเศร้าเนี่ยเจ้าจะคิดมุกอย่างมือเศร้าคิดบอกวะช่วงเศร้าสมองมันตื่นเศร้าหมดเนี่ยไอ้มุกมันยางมันขึ้นมาคิดบอกเลยการเรียกได้ว่ามันเป็นมิติใหม่ของรถกระบะดำอยู่นะผมว่ารถใหม่นั่นแหละรถใหม่ด้วยเทคโนโลยีของตัวรถมันผสมประสานกับการใส่เทคโนโลยีของกระบะดำเฮามันเลยแบบโอ้มันเข้ากันดีเด้อง่ํากันดีเด้อเพราะไงเป็นตะบักหุ่งกระแซ่บเติบแล้วคั่นนี่พ่อจะมักจ๋อแล้วนี่ล่ะยิ้มหยังพ่อแกก็ยิ้มจริง
นี่ยกับพวงมาลัยตัวนี้กับซิมี่มันกับพวงเสียงมันตีฟังก์ชันมันกับมันตีเนาะมันตีมันก็คือการรวบรวมเนาะอันนี้มันมันตีมีอยู่อันเดียวคือหม่องปรับเครื่องเสียงได้นี่นี่นี่ปรับได้ครับเสียงขึ้นลงแล้วก็ปรับแท็กซ้ายขวาเอาใหญ่นี่แล้วบ่ล้อไฟแดงบ่ล้อขึ้นไปซั่นโอ้สาวนี่บ่ล้อไฟแดงเว้ยสร้างแล้วตัวครับตัวรถกับซิมี่ช่องเสียบ USB USB A USB B USB A USB Cแล้วก็ช่องเสียบไฟมันมือแย่ได้บ่บ่ได้ลูกสอดสอดมาตายแค่รถอีกไฟแล้วก็นี่ครับแอร์ยังเป็นแอร์คันนี้แอร์ไม่นวลบ่แอร์ปกแป๊กมั้ยยังบ่แม่นแอร์แบบอันนี้โอ้ยให้เพิ่นสอนขับเบิ่งท้ายเราจักหน่อยเนี่ยอย่าคั่นกับไล่กับแก่เจ้าจบขับเรือข่อยท้ายเด้อเจ้าบ่ข่อยรอตัวที่ผู้ให้คั่นเกียวตัวเด้คิดว่าบักระบบอันเอาสวัสดีแล้วครับนี่ค่าไฟซ้อนครับวันนั้นสะเดือดค่าไฟแดงมันคือระบบไอ้ idling stop ก็คือมันจะดับเครื่องย่างพอจอดด่วนเพื่อไปน้ำมันผมก็เลยว่าไปน้ำมันนี่ไปอัดแบตบอสพอไฟแดงหาที่ใช่ไหมผมก็แบตไปไรได้เปิดแอร์เปิดเครื่องเสียงนี่ถ้าสีสไตล์รุ่นเท่ากับเหยียบคัดครับนี่ไอ้ไทยเดินไม่นะเหยียบคัดครับเหยียบคัดเปื้อนนี่โลกติดแล้วนี่ครับมันเข้ากับสีเห็นระบบนี่อยู่ในอย่างที่จะว่าไหมในรถให้บีทรถเก๋งรถอีโคค่ารถอีโคค่ารถหน่อยนะที่เขาแปลน้ำมันนะแต่รีโบบ่มีเด้เนาะบ่มีรีโบบ่มีรีโบบ่มีเขาก็ลองอยู่สองรุ่นเนี่ยเขาเลยบุหรี่รุ่นมันมีบ่บีแม็กกับว่าน่าจะมีแต่ว่าไททันมีครับเพราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามิตซูบิชิเนี่ยเขาอัดคล้องอยู่แล้วอัดมาคักเทคโนโลยีเนี่ยร้ายกว่ามูแหละช่วงนึงก็ได้เดี๋ยวบอกเขาใจบอกแน่นอนล็อกประตูนี่แหละแต่มันต้องมีเหตุผลแล้วแหละผมยืนยันคำนี้เลยมันต้องมีเหตุผลแหละที่เราออกมาใส่เรากลับออฟฟิศกันเลยเนี่ยออกตัวเกียร์สองสบายครับรถหนักพันนี่ช่วงล่างหาตันขอกสามเล่าไงเอ้ยขอกไงงัดเข้าไปเดี๋ยวลองกระแทกคันเร่งเนาะโอ้ตึงไงเฮ้ย184แรงมาครับเนี่ยวันนี้เพื่อนสอนเราจะเงียบจังหน่อยโลกบ่ซึนเราไปใส่บุ้งขึ้นดิเหมือนผู้สาวเหมือนผู้สาวไทยหลวงเหมือนโอ้มอเตอร์โชว์ไอ้มีมอเตอร์โชว์ป่ะลูกพี่สันมีมอเตอร์โชว์ป่ะไปโชว์ก่อนมูเลยป่ะไปบอกเขาครับไปซื้อเนี่ยตอนนี้รถยังว่างผมเนี่ยเพื่อนใส่กับผู้ยูได้เสียเส้นต้นมือเศร้ากันไรบอกมือว่างเนี่ยบอกเส้นไห้เหรอเฮ้ยมีมอเตอร์โชว์เดี๋ยวบอกเฮียเอารถไปโชว์เขารถดำนี่นะครับเป็นรายการดำไรห้องคือการที่เฮาสิมาคุกคีกับรถดำให้ในแบบฉบับที่บ่เป็นทางการมือเศร้านี่บ่ได้อึนเพราะเพิ่นสอนเด้เห็นเจ้ากวดอยู่นัดท้ายล่ะแต่บ่ป่วกซื้อเรื่องยางไปหาเจ้ารถเห็นเจ้าบ่เข้ากล้องเดี๋ยวเราเห็นหน้าเบื้อใส่บ่เนี่ยหายใจรอพ่อยนี่ความเร็วยืนพื้นผมสิไต่ขึ้นฮอด90เด้อมันสินิ่งบ่ตอนนี้90แล้วครับความเร็ว90นิ่งบ่ไหวป่ะแล้วนี่คืออย่างมาเทเลียนนะบ่เป็นอย่างออเทเลียนหรือไฮเทเลียนหรืออย่างไฮวีเทเลียนที่เป็นอย่างข้างเรียบทั่วไปหรือออเทเลียนที่ว่าอยู่ทั้งพวกแรปเตอร์อยู่ทั้งพวกรีโบติอาที่มันเป็นกึ่งลุ่มๆจังหน่อยนะกึ่งล่องลึกๆหน่อยแต่นี่คือล่องลึกจ๋าเลยความนิ่งมันคือแบบโอ้โหอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเสร็จช่วงล่างของทีมสร้างช่วงล่างเฮามีเสียงหอนเลยหอนจังได๋หอนจึ้มหมอนขั้นเหมือนนั่นแหละหมอนคือหมาหมอนคือหมาเนี่ยโอ้แต่ยางมันใหญ่อีหลีประคันนั่นน่ะยางฮ้อนครับเดี๋ยวนี่ทีมสร้างเขาก็เซตช่วงล่างดีครับบวกกับเขาอัปเกรดให้ในเซตในชุดคิดที่เฮียเราสร้างไว้เฮียเรากำหนดไว้คือซีมิโชโปรเฟนเดอร์ข้างหลังอย่างนี้เหรอแหนบบ่มีแหนบสองสั้นคอยคิดว่าท่านเฮียคอยกันหลายขั้นหลายแนว2ชั้นเปลี่ยนตรงเตียงมันก็เลยให้รถมันรับหนักมันซับได้ทุกสถานการณ์แต่ครับไงนะผมว่าขนาดเป็นเกียร์ธรรมดานะถ้าผู้หญิงที่ขับเกียร์ธรรมดาเป็นแล้วมาขับเกียร์เอ้ยขับเกียร์ธรรมดาเป็นแล้วมาขับอันเนี้ยผมว่าขับได้สบายเลยเพราะว่าบางคนยันเข้าใจว่าที่เป็นรถดำแล้วมันสิขับยากขับบ่คือรถกระบะคือเก่าเหรอครับนี่กำลังกับบ่ตกกว่านะไม่ซ้อนจนโยกโอ้หลังติดเบาะเลยหลังติดเบาะเอ้ยมันสดตุ่มไก่เนาะเสียบไรเนาะสดจนหมอบเนาะเสียบไร
เดี๋ยวก็เห็นว่าแซ่บหลายตรงใกล้เนี่ยสุดละหมอบลงเลยก็มองใครสนใจครับติดต่อเขาไม่ได้ครับเบอร์โทรเดี๋ยวผมขึ้นให้เพราะว่าเอาตรงผมจำบ่ได้อีหลีผมจำเบอร์เฮียงบ่ได้ครับโอ้ยจะจำได้ป่ะบ่ได้สิลงเบอร์เจ้าของกับบ่คือครับติดต่อมาครับหรือเพจกระบะดำ RRS นะครับหรือว่า4แอดไลน์ไม่อย่างละไม่อย่างละนั่นก็เบอร์หรือ4แอดไลน์เป็นแอดตัวแอดนะครับตัว A แล้วก็ขอดๆนะ @RRS ดำครับเป็นไลน์แอดของเฮาโทรมาเลยครับทักมาเลยครับยินดีตอบทุกคำถามครับเฮียเราเฮงอยากบอกนำครับยังบ่ซื้อบ่ว่ากันเออแม่นบ่น่าจะอยากซื้อจังซี่เจ้าจอยยิ่งวางแผนอยู่โทรมาได้โทรมาโหลดบ่อยากอายครับอันเจ้าๆนี่บ่บ่ใส่ผมเจ้านี่อยู่ซอกก็จิกเจ้าเพิ่นเนาะสิเคยบอกกับมันพัดทิ้งบ่นะว่าข้าเจ้าอยากซื้อเออเอาข้าเจ้าอยากซื้อแทนเจ้าละรถขับดีรถใหม่ท่านนี่กะอันเลขไม่ลอยก็โล่นี่พวกมันไปล่อดอกเขาเทียดเผ่าล้อหมุนแล้วมันจับความเร็วอยู่ข้างหลังมันก็เลยสิหมุนไปนําดอกพุ่มบ่าเนี่ยนี่เป็นรถใหม่ครับสูนรั่วพวกนี้คติยังอยู่ไฟสอนนั่งยังภาษีให้เฮานี่ยังบ่แก้ฮอดบ่อยู่ฮะครับเฮา2คนก็100โลแล้วบ่ฮะยังน้ําหนักบ่ลองรถเพลินลองเนาะเขาไอ้ประเทศเนาะมีซูบิชิของเขาได้ผมรีวิวให้เนี่ยรถเป็นระบบนั่นระบบนี่เนี่ยผมบอกได้อยู่เนี่ยประเด็นคางกระเผาอยู่เนาะให้ใจเจ้าให้ใจเจ้าจอดเสร็จแล้วเขาไอ้ใครขอคางกันเลยเนาะแต่ผมอยากได้อย่างหนึ่งเลยในก็เป็นรถใหม่แล้วเนาะจอก็งามแล้วอยากได้กล้องอันจอนี่นะอันที่ว่ากล้องนี่โบแมนวานกล้องแบบติดกล้องจีนเด้กล้องจากโรงงานมันเลยแม่ไห่มากเลยแม่ในก็เป็นตัวแพงแล้วดับอีกละก็จะมาเล่นรถห่างก็ดับดีจ้ะนั่นแหละให้กล้องมาเลยมันจะดีวะมันเป็นตัวท็อปมัน700,000กว่าแล้วก็ได้700,000กว่าเลยไอ้ตัวนี้เนี่ยไปซ้ำๆกับเบอร์หรอวะรีโวดีแม็กจะดีแม็กสีแพงกว่ามูอีกหน่อยจะค่าสีตึงกว่ามูอีกหน่อยโอเคเซว่าจอดง่ายครับจอดง่ายแต่อยากให้มีกล้องดีนี่ปั๊บนี่ครับเป็น6เกียร์ตัวนี้เป็นปั๊บแบบพาท่ามครับระบบก็สิเป็นพื้นฐานอยู่สิมีเข้ามาก็สิเป็นพวกนี้ล่ะ ABS EBD ระบบเอารถไหลระบบ ABS EBD รถไหลกันระบบรถไหลครับบ่คนขับลืมใส่ระบบรักษาเสถียรภาพพวกนี้สิมีเบิดทุกแนวครับรถสู้มือนี่ครับผมแต่ว่าเฮาก็บอกถึงกระบะดําเฮาเนาะกระบะดําคอก3เล่าเฮามันกับแมทกับรถที่เป็นทรงขับ4ยกสูงไหลใส่ล้อไปมันงามมันเท่กันไปอีกครับผมนั่นแหละครับนี่ก็เป็นการรีวิวหน่อยๆของเฮาครับนะผมนาโนก็ได้สอนครับผมเดี๋ยวเฮาสิปิกกินขี้กันข้างล่างเดี๋ยวตัดไปอีกกล้องนึงครับโอ้กล้องหลายครับว่าโอเคครับเป็นไอ้ฟิลลิ่งเวิร์กวะมันก็มากกันเนาะครับอันนี้ก็เป็นการรีวิวเล็กๆน้อยๆของนาโนกันสอนครับเพราะได้เป็นซีซั่นของกระบะดำนะครับเด้อผิดพลาดในเด็กอย่าเฝ้าให้กันนะครับเด้อเพราะว่าต่างคนต่างคืนเสาร์บ่บ่ค่อยออกครับผมถ้าสำหรับราคาคันนี้ก็สตาร์ทที่ประมาณ 800,000 กว่าบาทครับ 800,000 กลางๆพวกออปชั่นนี่ก็เอาขึ้นเอาลงได้ลดเพิ่มได้ตามยังเฮื่อยตามความมักของลูกค้าครับผมบางคนกับยัดเขาก็นี่ของแต่งนี่มีบ่อึดครับบอกมาโหลดครับผมสำหรับใครสนใจก็ติดต่อทางเพจเฮามาได้เดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ให้ตอนท้ายครับผมขึ้นตอนนี้มันจะสิเอาไว้หม่องใดมันเต็มบ่ล่ะหม่องนี้ครับผมถ้าสำหรับคลิปหน้าก็ฝากติดตามนาโนกันนะสอนนะครับเดี๋ยวพอสิภาพรีวิวยังเอาคันใดต่อไปคันใดแล้วเอาคันนั้นคันใดแล้วคันนั้นสุดท้ายผมมีจะคันใดท้ายตอนนี้โอเคครับผมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ